สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดปปช.ลุยตรวจสอบสถานีสูบน้ำ35ล้านแต่ชาวบ้านไม่เคยได้ใช้ประโยชน์ทั้งที่สร้างเสร็จร่วมปีวันที่23ตุลาคมสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.รายงานว่าก่อนหน้านี้นายเทวฤทธิ์ภกาแก้วผู้อำนวยการสำนักงานปปช.ประจำจังหวัดอุดรธานีรักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานปปช.ประจำจังหวัดหนองบัวลำภูมอบหมายเจ้าหน้าที่ป้องกันการทุจริตลงพื้นที่ร่วมกับชมรมสตรองจิตพอเพียงต้านทุจริตจังหวัดหนองบัวลำภูติดตามโครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านสุขเกษมของโครงการชลประทานหนองบัวลำภูสำนักงานชลประทานที่5สืบเนื่องจากได้รับแจ้งจากศูนย์ปปช.กรณีมีชาวบ้านร้องทุกข์ไปยังสื่อถึงโครงการสูบน้ำด้วยไฟฟ้าในพื้นที่บ้านสุขเกษมอำเภอศรีบุญเรืองจังหวัดหนองบัวลำภูว่าไม่เคยได้ใช้ประโยชน์จากการก่อสร้างสถานีสูบน้ำโครงการดังกล่าวเลยทั้งที่ก่อสร้างแล้วเสร็จตั้งแต่ปี2565โครงการได้รับอนุมัติให้ดำเนินการปี2564วงเงินงบประมาณ35ล้านบาทจากการลงพื้นที่ได้รับทราบข้อมูลจากนายวรวิทย์สุภาอ้วนผู้อำนวยการโครงการชลประทานหนองบัวลำภูและนายพิชัยสุวรรณโคตรวิศวกรชลประทานชำนาญการว่าโครงการดังกล่าวดำเนินการแล้วเสร็จตั้งแต่ปี2565แต่ติดปัญหาเรื่องกระแสไฟฟ้าไม่เพียงพอและได้ประสานงานให้การไฟฟ้าดำเนินการแก้ไขปัญหาแล้วโดยทางการไฟฟ้าได้แก้ไขแล้วเสร็จเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาทั้งนี้ปัจจุบันสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านสุขเกษมสามารถใช้งานได้แล้วและจะดำเนินการสูบน้ำเข้าพื้นที่ของชาวบ้านได้ภายหลังจากที่ชาวบ้านดำเนินการเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตรในปลายปีนี้และเข้าสู่ช่วงหน้าแล้งที่มีความจำเป็นต้องใช้น้ำเพื่อทำการเกษตรของชาวบ้านต่อไปซึ่งอย่างไรก็ตามสำนักงานปปช.จังหวัดหนองบัวลำภูได้ให้คำแนะนำสำนักงานชลประทานที่5เรื่องการประชาสัมพันธ์ตลอดการดูแลรักษาและการแก้ไขความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ให้ได้ใช้ประโยชน์จากการจัดสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าให้คุ้มค่าและมีน้ำเพียงพอต่อความต้องการในช่วงหน้าแล้งที่จะมาถึงให้มากที่สุดขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณค่ะ